RT อ่ะ RT คือยิงไฟใช่ยิงไฟคือรถไฟต้องเดินตับตับตับแล้วก็ชิงว่าใครออกเร็วกันคือทักษะของนักแข่งใช่ครับแต่ ET คือเวลานับจากรถขยับตัวผ่านเซ็นเซอร์ใช่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็อยู่ในแบบบรรยากาศสบายๆก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่ช่างเบียร์จาน13คือรถช่วงหลังกระแสของคนถ่ายรถมันเยอะเราจึงพลิกมาให้รู้จักกับเหล่าตำนานนักบิดฝั่งทนถามเขาเลยดีกว่าอาชาแล้วก็เชิญดีกว่าคนแรกตำนานมากนี่ครับคนนี้ดีกี้ไม่ธรรมดาเลยครับและน่าว่าพี่เอ็ดรู้จักเขาสนิทมากกว่าเชิญเชิญเชิญครับนี่ครับในฉายาเขาชื่ออาจารย์หมีสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายสุวัฒน์ครับตอนนี้ชื่อว่าหมีครับผมแล้วธุรกิจของคุณตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คือผมก็อยู่บ้านเลี้ยงนกธรรมดาอยู่บ้านเลี้ยงก็คือเลี้ยงเขาขายใช่ใช่ครับผมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรถก็คือว่ารถก็คือว่างานสนุกที่ว่าเราไปสังสรรค์เจอเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยนะตอนเนี้ยก็คือการชื่นชอบรถมันอยู่ในหัวใจอยู่แล้วใช่ใช่มันอยู่ในเส้นเลือดเลยฮะถามตรงๆเลยทุกวันนี้แข่งรุ่นอะไรอยู่ตอนนี้รุ่นสูงวัยครับผมรุ่นสวสวคืออะไรน้องๆหลายคนสวคืออะไรก็จังหวัดผู้ว่าหรือไงครับไม่ใช่ครับสวคือสูงวัยอายุ40ขึ้นไปอายุต้องมี40ใช่ครับผมใช่ใช่ใช่มีนักขับกี่คนในรุ่นนี้ก็หลายคนนะครับจริงเหรอใช่ใช่หลายคนเพราะว่ายิ่งปีนี้นะน่าจะหลายคนเลยเพราะอายุ40ขึ้นไปเมื่อก่อนเป็นพี่ทีนี้เป็นน้าก็คือคำว่าพี่คงใช้ไม่พอแล้วได้เข้าเรื่องกันดีกว่าอาจารย์หมีอ่ะเริ่มขับรถรุ่นแรกอ่ะเป็นรถรุ่นอะไรที่รุ่นแรกไงนะ TZR กับ VR โอ้ขอย้อนกลับไปรุ่นสมัยนั้นเริ่มขับรถมากี่ปีอ่ะน่าจะ30ปีแล้วที่ผมขับหลายๆคนยังไม่เกิดแน่นอน10กว่าก็ขับแล้วใช่ใช่ครับผมทำไมถึงที่อยู่มาขับคือว่าคือเป็นกลุ่มของเพื่อนอย่างเงี้ยตามร้านตามอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยรู้สนุกก็เป็นเด็กเป็นวันทั่วทั่วไปที่แบบเอามีรถคันนึงอยากไปทำรถให้แรงขึ้นใช่ใช่ใช่ครับผมอ๋อแล้วเห็นเขาทำรถแรงใช่ก็เลยสนามใช่ใช่ก็เลยแบบนึกสนุกขึ้นมามาแข่งอะไรเงี้ยฮะเริ่มแรกรถอะไรก่อนรถรอบหรือรถแจ็คผมขี่รถรอบก่อนเลยร้านพี่หลงมอเตอร์สปอร์ตก็คือหลงเฮดเดอร์เทอร์โบณปัจจุบันใช่ใช่รุ่นหลงที่รถยนต์เนี่ยนะใช่ครับรถรอบเป็นรุ่นพัฟฟิโดวินรุ่นวินมอเตอร์ไซค์ก็ถามแรกผมเข้าที่3เลยตอนนั้นต้องเป็นไทยแดนเซอร์กิตนครศรีใช่ใช่ครับผมรายการวันเล็กๆใช่ครับผมแล้วก็มาขับรุ่น KR ที่รุ่นโอเพ่นจับล่างก็เริ่มจากรถรอบก็เริ่มเข้าสู่ทางตรงใช่ใช่ใช่ก็น่าจะเป็นสมัยก่อนประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วก็น่าเป็นพวกรายการ Red Bull ใช่ใช่ใช่ที่ระดับเสือสิงห์กระทิงแรดเยอะสุดยอดปางทับทิมใช่เลยรุ่นนั้นเลยฮะพานุวัฒน์ใช่เลยใช่ป่ะใช่ใช่ครับผมแล้วปัจจุบันตัวขี่ที่รุ่นเดียวกันไปไหนแล้วคงจะยืนเยี่ยวไม่ไหวแล้วล่ะแล้วการแข่งของคุณสมัยนี้กับเมื่อก่อนมันความเร็วรถอ่ะมันแตกต่างกันมากไหมโอ้แตกต่างกันเยอะครับผมเมื่อก่อนวิ่ง12 12.5 โอ้ดีใจแล้วเออก็เร็วแล้วนะใช่ปัจจุบัน 11.5 11.6 10.1 รถ9เงี้ยรถคุณแข่งสวคุณตอนนี้วิ่งอยู่เวลาเท่าไหร่ผมขี่ล่าสุดอยู่11.4 11.4 ระยะทาง402เมตรใช่ครับผมแล้วถ้า 1,000 เมตรไม่เอาเวลาความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ทางยาว225อะไรเงี้ยที่ผ่านมาที่วิ่งอยู่200นิดๆ220อ่ะ220ร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงมั้ยสายตาทำให้เกิดความกลัวขึ้นมั้ยกับความเร็วขนาดนี้ก็ยังปกตินะผมก็คิดว่ายังเอาอยู่ทุกวันที่แข่งขับให้ใครอยู่ครับผมครับขับให้อยู่ช่างมดทางหลวงก็คือรู้จักกันดีอยู่แล้วในกลุ่มของคนรัก2จังหวะหรือ2ทีใช่แล้วก็ป่าปลายก็คือช่างหนุ่มของใหม่อะไรเงี้ยก็จะขับให้อยู่เงี้ยผมว่าผมจะอยู่ช่างมดมากกว่าอะไรเงี้ยรุ่นสวตอนเนี้ยที่นักแข่งที่น่ากลัวมีใครบ้างก็มีพี่โจ๊กนะโจ๊กไหนพี่โจ๊กสักเจริญ
อ๋อโจ๊กขับรุ่นเดียวกันแล้วตอนนี้มาบอยเทบอยอ่ะเทบอยจะบอยอ่ะต่อเข้ามา40แล้วบอยเข้าอ่ะคนนี้แต่คนนี้คือระดับเป้งๆกันเลยใช่ๆๆแล้วถามจริงรายได้เงินรางวัลเจ้าของรถคือเจ้าของกลุ่มแบ่งให้เรายังไงผมให้เลยเอาไปเลยช่างลูกน้องไปเลยอ่ะแล้วคุณได้อะไรอ่ะไปขับรถเขาผมความสนุกเอามันผมเอามันมากกว่าผมยกเลยลูกน้องคนที่กี่คนอ่ะไปกินใช้ได้คือได้มาเท่าไหร่แบ่งกันเลยแชร์เลยใช่ๆไปเลยผมไม่ต้องให้ผมแล้วอย่างนี้เด็กรุ่นใหม่ที่อยากเป็นนักขับอ่ะเขาก็คืออีกอย่างเขาไงแต่คือว่าของเราเนี่ยคือว่าเราอยากได้ความสนุกอยากได้คือสังสรรค์กับเพื่อนอยากได้กลุ่มตรงนั้นมาแล้วใช่เลยตรงนั้นมาแล้วไงนี่คือแบบเหมือนบั้นปลายชีวิตของเราอะไรเงี้ยหนึ่งเราไปไหนปุ๊บเจอเด็กๆยกมือไหว้อย่างนี้สนุกกว่าแล้วก็ได้ลมมากกว่าผมก็ต้องคิดอย่างนึงว่าทำไมผมเรียกเขาว่าอาจารย์คือสมัยก่อนอ่ะผมว่านักแข่งคนหนึ่งเขาเป็นอะไรมากกว่านักแข่งสมัยปัจจุบันซึ่งเขาสามารถแนะเทคนิคการทำรถให้ช่างได้จริงไหมใช่ใช่ใช่คือเขาเรียกว่าไล่รถเขาสามารถบอกช่างรูไอเดียเสียน้ำมันเป็นยังไงซึ่งไอตรงเนี้ยมันเป็นรายละเอียดของรุ่นเก่าๆใช่ใช่ครับผมมันตรงนี้มันช่วยกับประสบการณ์ได้เยอะไหมได้เยอะฮะได้เยอะบางทีบอกว่าเรากลับมาขับเงี้ยเราก็บอกว่าช่างตรงนี้ไม่ดีนะเราขอให้ไฟแก่นิดนึงเพิ่มไปหน่อยนึงแล้วก็สเตอร์ลงให้ผมหน่อยคือเรารู้เรื่องพวกนี้นะฮะของช่างเขาก็พยายามจูนที่ตรงกับฟีลลิ่งเราก็เหมือนกับช่างก็จะไล่รถง่ายเหมือนไปขับเองใช่ครับผมซึ่งมันจะง่ายกว่านักแข่งรุ่นใหม่คือดีไหมรถมันตันและมันตันเพราะอะไรอนาคตไม่คิดถ้ามีคนอยากจะดึงตัวไปขับให้กับช่างอู่รถตรงนี้บ้างก็คือก็ส่วนมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมก็ยุติกับอยู่กับช่างมดแล้วก็ช่างหนุ่มท้องใหม่คือถามว่าอายุป่านนี้แล้วก็คือไม่ได้แสวงหาเรื่องเงินทองแล้วใช่ใช่ครับผมคืออยู่ด้วยใจใช่ครับผมแข่งด้วยใจใช่ใครมีรถให้ขี่สนุกเฮฮาปาร์ตี้พวกกันแล้วถามจริงประทับใจตั้งแต่เป็นนักขับมาทริปครั้งไหนที่การแข่งขันประทับใจมากที่สุดไม่เคยลืมเลยในชีวิตไม่เคยลืมเลยแหละครับที่ผ่านมานะก็ที่เทียนนครงานไข่งานสุดว่าของนัดดินมั้งฮะนัดดินดีเสียไม่ได้ใช่ใช่ใจอะไรอ่ะใจที่ว่าวันนั้นผมว่าได้ขี่รถที่ว่าผมว่าที่ว่าคิดว่าไม่ดีแต่พอเราขับปุ๊บกลับกลายเป็นดีรถที่อยู่ว่าอยู่ด้อยที่สุดคือรถลองใช่รถลองกลับกลายมาวิ่งดีกว่าคันที่ว่าได้แชมป์ได้แชมป์คือพารถลองไปสู่จุดหมายใช่ใช่แต่รถที่เขาบอกว่าไม่มีทางที่ว่าจะได้ที่หนึ่งแต่เราก็ได้ที่หนึ่งคือความทับใจแล้วรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของช่างมดด้วยอ๋อโอ้เป็นของขวัญไปเลยใช่ก็เลยเป็นของขวัญให้เขาไปเลยมีเซอร์ไพรส์ตลอดคนนี้ใช่ให้แกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือว่าให้เขาแบบดีใจว่าเอ้ยวันนี้มันเกิดเขาได้ถ้วยกับร้านอะไรเงี้ยฮะคือความประทับใจของผมแล้วพวกเด็กๆน้องๆก็ปาร์ตี้เฮฮายิ้มได้รอยยิ้มกลับจากร้านกันอันนี้คือระดับตำนานรถเกียร์นี่อย่าไปดูตำนานระดับรถออโตเมติกฝั่งทนมาเลยเชิญเลยครับนี่นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งคุยกันโอ้ยไม่ต้องรีบนี่วันนี้ได้ข่าวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่นี่นั่งตัวเลยครับนั่งใกล้ๆกันแนะนำตัวเลยชื่อจริงเลยชื่อจริงสราวุธนะครับนี่มึงมาเลยจ้ะใจอารีนะครับมาเลยไอ้คนนี้หรือบอยแคสครับมาเลยค่ะอีกคนนึงก็คือครับสวัสดีครับอ๋อนี่ยังไม่ต้องแนะนำบอกไม่อยากรู้จักบอยแคสเนี่ยถ้าย้อนไปสมัยสัก10กว่าปีที่แล้วเขาถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของรถออโตเมติกคือบอยแคสครับเมื่อก่อนคุณขับรถอะไรร้านใครอ๋อเริ่มมาจากช่างโลครับลูกนันเลิศครับชวนผมเข้าไปขี่ครับพี่เก่าผมเลยก็คือขี่รถรุ่นอะไรครับมิโอครับมิโอสายพานคือสายพานฝั่งทนนี่เมื่อก่อนต้องรู้จักคุณแน่นอนใช่ครับบอยแคสใช่ครับรถคุณจะมีเอกลักษณ์พิเศษคือลายคือปตท.มันก่อนที่ปตท.ก็เป็นมิโอสีแดงเรียบๆไม่ได้โหดอะไรมากมายมีรถมีบังโกนแต่ว่าใช้งานแต่แรงจริงครับแรงนี่แรงจริงการันตีว่าแรงแรงครับไม่แรงได้ไงก็ดูตัวมันขี่ดิครับแรงแล้วคือเขาบอกว่าสมัยก่อนตอนวัยรุ่นอ่ะ
คุณยกล้อเป็นกิโลจริงไหมได้โอ้เป็นกิโลเลยเหรอมีโอเนี่ยยกล้อวิ่งมาถนนเนี่ยเป็นกิโลสูงสุดกิโลก็ได้เรื่อยๆอ่ะมีทางตรงแค่ไหนก็ไปได้หรอสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะแล้วความเร็วมีโอเมื่อก่อนอ่ะอยู่ที่ประมาณก็เกือบ200ได้ครับป้าบีโอเนี่ยนะครับผมบีโอโคตรเร็วอ่ะเร็วมากจริงๆเนี่ยนะครับผมเร็วมากย้อนบอกอดีตเกี่ยวข้อข้อประมาณนั้นก็ประมาณช่วงปี48ครับผมเริ่มขี่สายพานครับ12ปีใช่ออโต้ใหม่ๆอันนั้นก็ออโต้แล้วมีบีโอแต่ก่อนหน้านั้นบอยไม่ได้ขี่ออโต้เริ่มจะมาจับรถปัจจัยผมครับอ๋อไอ้ดีครับใช่อ๋อนี่คือรุ่นพี่นี่รุ่น1รุ่น2ใช่บอยบอยจะขี่บอยจะขี่เรดเดอร์เออดิเจมาก่อนไม่ได้ขี่พวกแดดมาก่อนครับรุ่นพี่หมีแล้วเขาเริ่มมาทำเรดเดอร์ครับผมก็ตามติดตามเขามาตลอดอยากเข้ามาอยู่วงการนี้อะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าลูกนักเลิศที่ชื่อโรก็เป็นเพื่อนกันเจอสนามไปบอยก็ชวนผมเข้ามาวงการตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะก็20ต้นๆครับกำลังสดเลยช่วงนั้นยังไม่ต้องถามอายุตอนนี้บอยอายุเท่าไหร่ดีกว่า38ครับ38แล้วพอบอกเทคนิคได้มั้ยเมื่อก่อนมีโอ้10กว่าปีที่แล้วอ่ะเครื่องยนต์อ่ะลูกมันใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับเป็นนี่แค่บอกครับก็คือลูก66ครับ66ช่วงชักอ่ะช่วงชักก็4มิลก้านสปาร์คไอ้ก้านนี่ไอ้แมสครับก้านสมาร์ท4มิลประแกนอยู่บาน7มิลครับผมใช่7มิลก็น่าเป็นเสาเสื้อเว็บ125โซ่125ใช่ครับใช่ครับเป็นใช่ครับคาบูเอ็นโปใช่ครับ200ว้าวป๊าดเนี่ยแรงมากใช้ท่อนาชิงนะครับที่แมทกับช่างโลใช้ท่อนาชิงชิงพลังชิงพลัง7ใช่ครับบางพัดเนี่ยครับแต่ตอนนี้ย้ายอยู่ลาดพร้าวตอนนี้ผมไม่เอาอยู่ลาดพร้าวแล้วทุกวันนี้คุณกลับมาขับรถเนี่ยคือคุณได้ขยับมาขับรถอะไรอ๋อก็คือรถที่ผมใฝ่ฝันตั้งเด็กๆพวกเคียร์รุ่นๆนะครับมันกลับมาผมก็เลยอยากขับมาขี่ครับอะไรที่ยังไม่ได้เคยทำอยากลองก็เลยต้องลองครับแล้วได้สัมผัสยังก็เริ่มสัมผัสครับแรงไหมถามว่าแรงไหมถ้าเป็นในสเต็ปก็โอเคนะครับแรงเหมือนกันครับก็แรงอยู่ผมยังปรับตัวเข้าหาไม่ได้เพราะผมเก่งมาจากสายพานนี่คือที่ลาวงการไปนานใช่ใช่ใช่ครับเมียแฟนเขาไม่ให้ขับแล้วเขากลัวอุบัติเหตุโอ้จนตอนนี้ด้วยสรีระด้วยขนาดนี้ทรงได้ได้โอ้ต้องขี่น้ำหนักเบาไม่ใช่พีเอสพีเอสดูหน้าดิหน้าไม่ถึง38เลยนะหรืออีก2ปีลงสวได้แล้วอีก2ปีเจอกันแน่รุ่นนี่คู่แข่งเลยเจอแน่อาจารย์ศิษย์อาจารย์เจอกันแน่ศิษย์อาจารย์เจอกันแน่และล่าสุดเนี่ยเทสรถของช่างอะไรช่างเบียร์ครับเบียร์ไหนเบียร์ตราน13ครับความเร็วอะถ้าถามว่าเร็วไหมก็ยังไม่รู้ความเร็วแต่ถือว่าแรงครับก็เขาบอกว่า200บวกเหมือนกันครับผมว้าวก็บอยเราพ่วนกันครับผมมึงแบบเท่าไหร่วะตอนเนี้ยตอนนี้ครับ43 44ครับแม่งมีการกระซิบถามด้วยนะคือจริงๆไอ้พวกเนี้ยเป็นแข่งรุ่นเดียวกันแข่งรุ่นเดียวกันอ๋อนี่ก็คู่แข่งอ่ะดิใช่ก็แต่กระซิบกันก็ถามบอยกับผมเนี่ยก็คือเมื่อก่อนสมัยก่อนก็คือแข่งรุ่นเดียวกันนี่โดยบอยแดกตลอดนี่โดยบอยแดกตลอดแต่งานนี้แต่งานนี้ผมบอกเลย2คนนี้มันจะมันไม่ได้ถ้ามันขาดคุณคนนึงไอ้ก๊อปลิงก๊อปลิงนี่นี่ก๊อปลิงหน่อยพี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรุ่นลูกครับผมคือก๊อปลิงเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้โจ๊กร้องไห้บ่อยที่สุดจริงไหมโจ๊กก็มันไปเอาเมียผมอยู่ตลอดอ๋อไม่ใช่เรื่องรถเรื่องรถเหรอทำไมอ่ะไปทำแพ้เหรอไม่ใช่คนละรุ่นคนละรุ่นแข่งคนละรุ่นแต่แข่งกันในช่างเดียวกันอ๋อในอู่เดียวกันในช่างเดียวกันใช่คือเวลาซ้อมรถเนี่ยไม่ไปโจ๊กจะโชว์เวลาแบบดีมากแต่ก๊อฟเนี่ยแม่งประเภทเซอร์ไพรส์ซ้อมแบบไม่ดีอ่ะแต่แดกโจ๊กทุกรอบแต่ไม่ได้แข่งพี่คนละรุ่นคนละรุ่นคนละรุ่นแข่งคนละรุ่นก๊อฟแข่ง70เวลาแข่ง60เวลาเบียดกันใช่ก๊อฟ70โลก๊อฟจะวิ่งเวลา 11:03 แต่ผมวิ่ง 10:09 และโจ๊กในวงการฉายาก็คือครับเดี๋ยวโจ๊กแนะนำตัวก่อนเมื่อกี้ไม่แนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมวันเฉลิมวอเมกานนท์ครับค
้าเรียกในฉายาผมก็โจ๊กเดนตายครับผมทำไมถึงชื่อว่าโจ๊กเดนตายก็ผมไปซ้อมรถแข่งชนมาทุกคนบอกว่าผมตายนะแต่ผมไม่ตายถ้ามึงขับรถไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะคือต้องบอกเลยว่าเราเป็นนักกีฬาก็เหมือนนักกีฬาฟุตบอลต้องมีบาดเจ็บเป็นเรื่องธรรมชาติใช่โจ๊กพี่ถามตรงๆเลยเคยมีอุบัติเหตุครั้งไหนที่รุนแรงกว่าเมียตีไหมไม่มีนะไม่มีนะส่วนมากเมียตีผมแม่งหนักยิ่งกว่าผมรถคว่ำอีกจริงคือสุดท้ายอุบัติเหตุที่ว่าแรงแค่ไหนสู้เมียไม่ได้ผมขี่รถครั้งแรกตอนผมอายุ11ขวบรู้ป่ะครั้งแรกผมขี่รถใครเนี่ยพี่เป็นเจ้าของรายการพี่เนี่ยของ PS ผมขี่ครั้งแรกในชีวิต PS ให้โอกาสผมขี่รถแข่งบังคับมึงใช่ไหมไม่บังคับ PS น่ะเขาจะทำรถแข่งเมื่อก่อนสมัยก่อน PS จะทำอยู่กับน้าองค์แครายเมื่อก่อน PS อยู่ช่างอูดใช่ป่ะช่างอูดพีเอสทำให้ผมแข่งทำไมถึงให้มันแข่งดูยังไงเอาเปลี่ยนเรื่องเถอะอย่าคุยมันคุยไม่ค่อยรู้เรื่องพี่ว่าทำไมถึงเอามันมาเริ่มยาวแล้วก็เริ่มเป็นประวัติชีวิตแล้วทีนี้ไปเริ่มเป็นหนังยืดเยื้อเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะลามถึงเรื่องครอบครัวมันเยอะโอเคเป็นเรื่องแข่งดีกว่าเปลี่ยนเรื่องแข่งครั้งแรกในชีวิตผมแข่งเอ็มเอ็มซีสมัยก่อนผมแข่งเอ็มเอ็มซีแก่ว่ะเอ็มเอ็มซีก็15ปีอัพต้องมี15ปีอัพใช่ MMC ผมแข่งรุ่นสติคิง115โลรุ่นของพี่เต๋าพี่เต๋าของ2ตัวนั้นเขาเด่นแล้วก็มาราชบุรี PS แล้วก็มาของ5ที่มาของคำว่าพระป่าคว่ำคืออะไรอ๋อที่มาคำว่าพระป่าคว่ำเหรอเพราะอะไรมีงานแข่งให้ผมไปแข่งรถอะไรแข่งกับไอ้ Toyota ท้ายโด่งไอ้ Toyota ท้าย6ไอ้ท้ายโด่งมีทะโบแล้วก็ขับ4เขาบอกเขาจะไม่ฉีดตัดเวลาเท่าไหร่ไอ้11 3ที่ก็เร็วนะ13สมัยก่อน3ปีที่แล้ว11 3ผมขับให้ช่างเอกพระราม2ครับผมตอนนั้นผม60โลผมได้ที่1อยู่ตลอดยืนพื้นที่1ก็คือตอนนั้นเป็นตัวเต็งเลย60โลใช่60โลที่1อยู่ตลอดแล้วก็เขาให้มาคู่พิเศษคู่พิเศษใช่คู่พิเศษก็คือค่าสายพันธุ์เลยก็คือเป็นรถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ 300,000 เงินรางวัล 300,000 ว้าว 300,000 แดกสิอย่างเงี้ยแดกอะไรอ่ะผมอ่ะแดกไปครึ่งสนามสุดท้ายเขาบอกว่าไม่มีในตัดแม่งฉีกผมแม่งเหมือนผมเยี่ยวเลย PS เชื่อไหมผมนั่งร้องไห้อยู่กลางสนามอ่ะร้องจะร้องชีวิตหนังชีวิตหนังชีวิตก็คือออกเกมเลยฟ้าสับสองโดดนอนเลยโดดนอนเลยสับสามนี่สลัดรองเท้าทิ้งโดนแดดโดนแดดโดนแดด300,000 กว่า300,000 กว่าแล้วคุณรู้ไหมเงินกูเท่าไหร่เราได้มาพัฒนาตัวเองให้มาสร้างตัวเองว่ากูต้องขับยังไงมันเป็นประสบการณ์อันนี้ใช่อันนี้กูแพ้นะแพ้เพราะอะไรสร้างตัวเองต้องมาเก่งขึ้นสุดท้ายเมื่อก่อนวิ่ง 11.3 น้ำหนัก60โลตอนนี้วิ่ง 10.9 แล้วอย่างนี้ต้องรักษาหุ่นทุกคนเลยเหรอคะเพื่อให้ได้อยู่น้ำหนักใช่ใช่ครับใช่ครับมีเทคนิคการรักษาหุ่นมั้ยเดี๋ยวถามโจ๊กอ่ะมีเทคนิคการรักษาหุ่นแล้วนอกจากการเสพผมไม่ต้องการเสพพี่อ๋อไม่มีอ่ะก็ทุกวันนี้อ่ะเมียผมให้วันละ30กินข้าวแค่นั้นอ๋อก็คือนี่แหละคือเทคนิคการรักษาหุ่นใช่เมีย30ก็ไม่พอนะทุกวันนี้กินข้าวเลยไม่ใช่เมียจับได้ว่ามีเมียน้อยอ่ะใช่ให้200เป็นเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไงตอนนี้30บาท40บาทเลี้ยงไม่ได้แล้วคืนนี้ต้องบอกเลยว่าพี่นั่งเนี่ยเป็นแชมป์ในแต่รุ่นกันเลยอันนี้คือเขาก็เป็นในรุ่น60โล70โลอันนี้60โลจริงๆอ่ะโจต้องแข่งรุ่นนู้นแต่ด้วยกลัวก๊อฟหนีไม่เคยกลัวครับผมก็มาสิครับ70โลคนจะไม่ธรรมดานะนี่ก๊อฟนี่ว่ะคุยก๊อฟนี่ว่ะคุณเคย
แข่งเงินรางวัลเยอะสุดเท่าไหร่ที่โดนแดกนะโดนแดกไม่ให้กลับโดนแดกไม่ให้กลับที่เคยได้ก็สามสี่แสนพี่แต่ส่วนมากจะโดนถามเจ้าของจะเปียบอกพี่ได้เคยได้นะได้หรือโดนเงินรางวัลได้แต่ติดแต่งานคือได้ไฟเดียวสามสี่แสนคุยชิบหายเลยแต่โดนแดกนี่รวมกันหลายล้านแต่ถ้าเงียบเวลาโดนนี่โดนกันรวมหลายๆคนนี่ร่วมล้านได้แล้วไงเงียบเลยไม่มีอะไรวันต่อไปไม่ใช่พี่เอสแม่งไม่โพสเลยพอกูแดกปุ๊บแป้งโพสเจ็ดวันอะก็ต้องมีแพ้มีชนะกีฬาดวงอะไรอย่างนี้แล้วถ้วยรางวัลที่คุณชื่นชอบมากที่สุดในชีวิตคือถ้วยอะไรรายการไหนเพราะอะไรของ NGO ครับกวาดคนเดียวไอ้123มันมีรถแข่งกี่คันไม่มีคนขับก็มึงขับคนเดียวไอ้เหี้ยรถเกินชาร์จด้วยพี่กี่คันต้องมีประมาณถ้าวันนั้นถ้าของผมร้านเดียวก็4คันแล้วประมาณ19ถึง20คันโอ้เยอะนะใช้ NGO แล้วรุ่นผมนะแล้วรุ่นผมนะรุ่นอื่นก็มีหลายคันเหมือนกันเกินชาร์จเหมือนกันคือรุ่นเราเนี่ยกวาดเลย1 2 3ใช่ครับก็คือกูไม่แบ่งใครเลยปุ๊บพี่ปุ๊บจะไปรับรางวัลคนเดียวตลอดขับรถให้ทีมอะไรขับรถให้ของช่างเบียร์ครับช่างเบียร์จราจร13ก็คือคว้าเลย1 2 3ใช่ตอนนั้นขับของช่างหนุ่มบ้านแพ้วด้วยก็คือไล่รถอยู่ด้วยกันก็คือรถเขาพังก่อนขี่รถเขาพังก่อนคือรถขี่พังเนี่ยมึงอะขี่พังก่อนกูขี่รถเขาระเบิดก่อนก็เลยตกรอบไปการขับรถเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือมันต้องรู้รอบเครื่องมั้ยกับการเทคนิคไอ้เครื่องระเบิดไม่ระเบิดเนี่ยมันอยู่ที่อะไรที่ตัวเราที่รถก่อนผมไล่รถเอาง่ายๆที่เขาเรียกผมก๊อปลิงมือระเบิดเนี่ยคือผมไล่รถไม่เป็นครับพี่เมื่อก่อนผมขี่อย่างเดียวซัดอย่างเดียวขี่อย่างเดียวพี่พังคือพังพังก็พังพี่ขี่อย่างเดียวผมไล่รถไม่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ถามเจ้าของรถนะหรอแล้วส่วนมากอะส่วนมากก็พังพี่ส่วนมากก็ระเบิดเพราะว่าเมื่อก่อนเขามีให้เราขี่ใช่มั้ยเราก็ขี่อย่างเดียวพี่ผมไม่รู้ว่าการลดด้วยซ้ำมันรู้ตอนที่เพิ่งจะหัดขี่ผมเพิ่งจะขี่รถไม่นานนี่เองคือเมื่อก่อนเราได้แค่ไปดูเนี่ยอย่างรุ่นเนี้ยผมก็ไม่ทันเขาหรอกแต่คือรู้จักเราเคยเห็นเราได้แค่ไปดูเรายังขี่รถไม่เป็นก็นี่คือเหมือนนั่งไล่รุ่นเลยรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4ใช่ผมที่ผมรู้จักนี่คือเราเคยเห็นเขาเคยขี่รถ MMT เนี่ยผมก็ทันแต่ผมไม่ได้ทันขี่แต่ทันดูยังเป็นเด็กไปยืนดูกันใช่ไปยืนดูครับแต่บอยเนี่ยผมชอบบอยคนนึงปตท.นี่แม่งสุดตีนจริงตัวยังไงออกรายการใช้คำดีๆหน่อยไม่ใช่บอยปตท.สุดตรงสุดตีนเลยไม่สุภาพนี่เดี๋ยวนี่มีความคิดไอ้นี่แม่งนี่มึงคิดว่านั่งเล่นกันอยู่เนี่ยต้องบอกน้องๆก่อนว่าคลิปนี้นะครับขออภัยนะครับก็คือกล้าอยู่แบบพี่น้องคือเรารู้จักกันคนรู้จักกันในสนามแข่งกันด้วยกันอยู่กันกอดคอกันมาด้วยกันถ้าย้อนไป15ปีแล้วออโตเมติกฝั่งทนต้องมีเขาต้องมีเขาแน่นอนครับชื่อบอยแคะดังบอยแคะผมเป็นเด็กผมก็รู้จักนะแต่คือไม่ได้รู้จักตัวเขารู้จักชื่อเสียงของจริงของจริงครับผมมันยุคสมัยนั้นไงคือพูดก็คือถนนเตือนอะเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนสนามยังไม่รองรับขนาดนี้ใช่สนามยังไม่มีรองรับแต่สมัยนี้ก็สนามมีทั้งรูปแบบ201เมตร402เมตร1กิโลคือสนามมีหมดไม่แนะนำแล้วถนนเพราะว่าสนามมันมีวิ่งแล้วใช่แล้วเดี๋ยวนี้กฎหมายก็รุนแรงไม่ใช่ก๊อฟสมัยก่อนอ่ะห่างไป15ปีอ่ะมันไม่มีมันไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันเนี้ยเอาง่ายๆใช่ถามตรงๆเลยถามก๊อฟเลยในการที่เราขับรถแข่งสนามอ่ะที่นอกจากพิตตี้เป็นจุดที่ให้เราอยากไปแล้วมีเรื่องไหนอีกมีเรื่องโอ้พี่พูดพิตตี้ไปแล้วมันก็มีเรื่องเดียวไม่ใช่พี่เวลาไปแข่งผมก็เหมือนพี่หมีเนี่ยพี่ไม่ใช่คือพิตตี้เหมือนพี่หมีใช่เจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องส่วนตัวผมเองผมเป็นคนชอบขี่รถอยู่แล้วผมชอบขี่รถแต่เด็กไล่รถไม่รู้ว่าการไหมแต่เราชอบขี่จนเราขี่ทุกวันเนี้ยจนมีแบบพวกพี่พวกช่างเบียร์อะไรพวกเนี้ยแบบที่เรารู้จักเราถ้าเราเห็นแบบว่าเราชอบขี่แล้วถ้ารถขี่รถพวกเนี้ยพี่ถ้าใจไม่ได้รถก็ขี่ไม่ได้พี่จริงๆรถพวกนี้ถ้าใจไม่สู้อ่ะรถเสียการนิดหน่อยอะไรเงี้ยขี่ไม่ได้
จริงๆผมพูดได้เลยแล้วก็ปัจจุบันยังซ้อมอยู่ไหมนะก็หรืออ่อนซ้อมแล้วอ่อนซ้อมพี่ช่วงนี้อ่อนซ้อมแล้วก็ไปโซโล่หน้างานใช่แล้วก็ส่วนมากก็ก่อนแข่งสมมติว่าพรุ่งนี้แข่งวันนี้ค่อยเริ่มทำไม่ได้ซ้อมนะค่อยเริ่มทำอันนี้มึงพูดถึงช่างใช่ไหมกูถามช่างไม่ทำใช่ป่ะกูถามจริงตรงๆเลยไม่เขาจะได้รู้ว่าเราทำเสร็จรถกี่โมงพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ไอ้กอล์ฟแข่งไปทะเบียนงานใหญ่เนี่ยงานที่ผ่านมาเนี่ยแข่งวันอาทิตย์อะอบุรีรัมย์แข่งก็แข่งวันอาทิตย์งานวันอาทิตย์แต่เขาผมมั่นใจว่าเขาแข่งรุ่นผมตอนคืนอยู่แล้ว70โลช่างรวม150โลเนี่ยได้รถ70โมง10โมงแข่งกี่โมงได้รถ70โมง10โมงวันแข่งแข่งประมาณ3ทุ่มแข่งไล่รถ70โมงแต่ผมยังไม่มั่นใจในตัวเองนะว่ากูยิงขี่ได้ไหมไม่ไอ้ขี่ได้แต่ไม่รู้รถจะสู้เขาได้ไหมหัวข้ามผมก็มาไล่อีกเพราะว่ากลางวันมันไล่ไม่ได้รถมันเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแข่งประมาณ4-5ทุ่มไปแหละมาไล่จบเสร็จเลยนะ3ทุ่มเพิ่งเขาจะเข้าสนามใช่เพราะ6โมงหาลูกสูบไปเลยลูกทะลุใช่แล้วมึงได้ที่อะไรที่2บุรีรัมย์ได้ที่2มา3ปีแล้วครับได้ที่2มา3ปีแล้วแล้วทำไมมึงไม่เอาที่1อ่ะเออทำไมไม่เอาที่1อ่ะปีแรกจริงปีแรกกูขอสัมภาษณ์มึงก่อนมันไม่ได้ไงไปไม่ถึงฝันใครได้ที่1ปีแรกโอ๊ตเยิ้มครับอยู่ร้านช่างหนุ่มทรัพย์เจริญโอ๊ตเยิ้มน้องรักผมเองได้ที่1เพราะรถผมพังแล้วปีที่2ปีที่2เพื่อนรักผมได้ที่1ครับใครนากาโนะครับนากาโนะไอ้รถของช่างนุคลอง6อือเร็วนี่ก็เร็วใช่ตอนนั้นรถเขาเร็วแต่ผมก็พลาดตรงที่ว่าเราออกตามแล้วก็ใส่เกียร์ไม่เข้าก็แต่ก็ไปเยอะนะอ๋ออันนี้มีสาวมาด้วยมันมีสาวด้วยเนี่ยไปมาว่าอะไรปีสามปีสามไม่ได้แข่งในนี้แล้วเพราะว่าเวลาไม่ทันปีสามเป็นแข่งเอาเวลาดีที่สุดก็ได้ที่สองแต่ปีสามเขาเป็นรุ่นน้ำหนักรวมพี่คน60โล70โลรวมกันให้ได้150โลนี่ขออนุญาตถามนักแข่งเลยว่ะในรูปแบบของการแข่งขันน่ะในแบบชิงไฟกับET กับ RT อ่ะแบบเป็นคู่แบบเข้าคู่แบทเทิลอ่ะแบทเทิลชอบรูปแบบการแข่งขันแบบไหนมากกว่ากันชอบแบทเทิลมากกว่ามันแล้วแต่รายการด้วยพี่บางรายการถ้าเกิดเอา ET คือใช่ถ้าบางรายการเขาวัดถ้าเขาใช้ไฟ ET ก็คือวัดที่รถว่ารถใครเร็วกว่าเอาเวลาดีที่สุด5 RT ไม่เอาเราพูดถึงย้อนในการแข่งขันสมัยเก่าที่เป็นแบบจับคู่ผมก็ชอบชิงไฟอยู่แล้วพี่ไอ้ก๊อฟน่าจะเป็น RT ไอ้ ET มันไม่ช่วงหลังมาช่วงหลังไม่ใช่ยุคมึงไง ET ถ้าตอนนั้นขี่เอาเวลาดีที่สุดใช่จะเป็นเอา ET ไฟ ET งั้นจะขี่ง่ายใช่แต่ไม่กดดันพี่เนี่ยบอกหน่อยดิไอ้ที่ไอ้เนี่ย RT คือ Elap Time ใช่ป่ะ Recession Time Elap Time คือ ET Elap Time คือ ET ผมพูดผิดเหรอ RT คือเวลาที่เราจะนับจากรถออกตัวผ่านเซ็นเซอร์ใช่เอ้ยRT เหรอ RT คือชิงไฟ RT ไฟชิงไฟคือรถไฟต้องเดินตับแล้วก็ชิงว่าใครออกเร็วกันคือทักษะของนักแข่งใช่ครับแต่ ET คือเวลานับจากรถขยับตัวผ่านเซ็นเซอร์ใช่แต่ผมที่รู้จักโจ๊กมาก็โจ๊กจะรู้จักเดียวว่าลักไก่ช้อนถูกต้องครับออกก่อนไม่เคยฟาวช้อนตูดมันอยู่ที่ตัวเราใช่ครับรถเราไม่แรงกาได้ที่หนึ่งได้ก็อยู่ที่ตัวเรากาบอยอ่ะผมก็แข่งอยู่กันมาด้วยกันนะอยู่กันตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแบทเทิลอ่ะแต่ทุกวันนี้มันอยากใช่มันอยากให้มีเป็นบางรายการนะมันเป็นบางรายการอยากให้แบทเทิลแบทเทิลกันอ่ะแบทเทิลมันเร็วกว่านะนี่เลยพี่ไม่เสียเวลาด้วยก็เดี๋ยวงานต่อไปเนี่ยงานใหญ่ก็ของนาดินเขาฝากได้งานอะไรประกาศได้เลยงานแดกแดกไฟปาร์ตี้ดีดากอนแดกปาร์ตี้ของนาดินเสียไม่ได้ที่คลอง14วันที่31นี้ครับหมูป่ามากับหมูป่าใช่ครับเอาแล้วถามจริงทำไมเขาถึงไม่ค่อยแข่งแบทเทิลตอนนี้ผมว่าเนื่องด้วยปัจจุบันตัวขี่ขายยากครับตัวขี่เวลาตัวขี่ที่ว่าที่พี่เห็นอย่างแบงค์ขี่10,000ก็ต้องวนกลับมาขี่10,000เพราะว่าที่พี่ยาวพูดอะบางรายการคือไม่มีตัวขี่ก๊อฟคุณเคยขี่ทั้งหมดกี่เบอร์เอาทั้งรายการแข่งขันเลยนะก็มีที่เทมาคอนเนี่ยพี่ทั้งหมดกี่คันขี่ทุกคันเลยพี่ขี่คันเนี่ยกี่รุ่นขี่รุ่นเดียวแต่ขี่ทุกคันเลยผมจําไม่ได้ว่ากี่คันแต่เยอะมากของรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสิบคันก็มึงก็ต้องขี่
ใช่เพราะว่าเจ๊ไม่อยู่ภาพไม่อยู่ภาพเพราะว่าคุณที่ผมจำได้วันนั้นมีสลาตันเพื่อนผมไอ้ตันเขารถเขามาเองแล้วก็เขาขี่ให้ของใครไม่รู้อีกคันนึงเขาขี่ประมาณ 2-3 คันนอกนั้นอีกประมาณเกือบ10คันผมประมาณ10คันน่ะว่าเพราะว่าสนามนั้นมีคนขี่อยู่2คนก็เขาถึงได้เป็นเอาเป็นทุกวันนี้เป็นไฟ ET ไงพี่คือเวลาดีสุดแล้วที่ว่ามันไม่มีแบตเตอร์ก็คือมันขี่น้อยจำกัดเรื่องตัวขี่แปลว่าตัวขี่สำคัญดีใช่ใช่ไฟไหนที่คุณแม่งแบบเป็นแมตช์ในดวงใจแมตช์ในดวงใจมันมีทั้งประทับใจกับเสียใจพี่ที่ผมจำได้ขึ้นใจเลยนะเอาประทับใจก่อนประทับใจมันนั่นแหละคือไฟเดียวกันพี่ไฟเดียวกันเลย1 2 3หนึ่งสองสามนี่คือของ NGO อ่าของอย่างของนันดีเองผมก็หลักๆก็ส่วนมากก็ได้แชมป์ก็มีแพ้ได้แชมป์แบบที่1บ้างแล้วแต่ก็มีแบบ2 3บ้างอะไรเงี้ยแต่ที่1ก็เป็นแบบรถคันอื่นเงี้ยแต่ผมเป็นคนขี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกไฟนึงที่ดีใจด้วยแล้วก็เสียใจตามมาคือที่เมืองการทุกคนรู้ดีครับทุกคนรู้ดีที่เมืองการก็คือในแมตช์เดียวแต่มีทั้งความประทับใจและความซึ้งใจใช่ครับก็เราดีใจมันผ่านไปแล้วก็คือเราพยายามให้ทุกอย่างมันดีที่สุดใช่แต่เราก็เสียใจแบบมันไม่น่าเกิดแล้วคนรู้จักสนิทกันด้วยโอ้รู้เลยแล้วรักกันด้วยใช่แล้วก็ไล่รถด้วยกันมาอยากให้มาเจอชอบขี่รถด้วยกันถามพูดถึงว่าทุกวันนี้ถ้าเขาอยู่นะสนุกก็คือการแข่งขันในสนามอาจจะเป็นคู่แข่งกันใช่ในสนามเป็นคู่แข่งครับแต่นอกสนามเฮฮาปาร์ตี้ใช่ครับเพื่อนแข่งก็คือเพื่อนกันเวลาแข่งก็คือต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองคือเราไม่ได้ไว้กูต้องเอาผมต้องขี่รถคันนี้ผมต้องขี่รถคันนี้เข้าต้องขี่รถคันนี้เข้าอะไรอย่างนี้ต้องดึงรถคันนี้ไว้ไม่ใช่ครับตัวผมส่วนตัวเลยนะผมคนชอบขี่รถอย่าเพิ่งวางคือไม่มีการยกไม่มีการคันเร่งไม่มีอะไรคือเต็มที่ทุกคันพี่ในสนามคือเราทำให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นหน้าที่มีฮีกันไหมที่เขาเรียกว่าเหยียบตีนกันอะล้มมวยอะล้มมวยอะมวยล้มต้องคนดูไม่มีนะครับส่วนตัวผมเองผมไม่การล้มไม่มีตามสามารถอย่างส่วนตัวเองผมยังไม่เคยเจอนะมีไหมไม่มีมีไหมไม่เลยครับไม่ครับเคยเจอดอกไหนไหมรถผมวิ่งดีกว่านี้คุณแม่งขับห่วยเจ้าของด่าเจ้าของเอออย่างผมไม่มีครับส่วนมากผมโจ๊กเคยเจอไหมผมเคยเจอรู้สึกยังไงร้องไห้ตรงวันนั้นอะมึงจำได้ป่ะที่กูร้องไห้ใส่มึงอ่ะที่มึงตบหัวกูอ่ะตบยังไงตบอย่างเงี้ยตบอย่างเงี้ยจริงผมร้องไห้เลยวันนั้นรถหัวเทียนมันหลวมมันยิงออกมามันเกียร์หวานช่างเบียร์ก็อยู่ถามช่างเบียร์เลยว่าโดนยกผมร้องไห้เลยว่าทำไมพวกกันทำไมขี่รถด้วยกันนะแต่ทำไมชีวิตอีกแล้วแต่ผมก็สู้แต่ก็ได้ที่หนึ่งกลับมานี่อันนี้คือจะเล่าให้มันนี่หรือว่าจะอวยตัวเองยังผมเนี่ยผมอยู่กับพี่เบียร์เนี่ยครับไล่รถแรงๆอ่ะนะครับตกรอบแรกอย่าพึ่งวางทุกคันเลยเอาสมมุติเอารถไป 3-4 คันตกรอบแรกหมดเลยเพราะอะไรจังหวะกับดวงใช่จังหวะคือแข่งรถเราไม่ได้ว่าดึงรถหรืออะไรนั้นคือจังหวะเราไม่ดีดวงเราไม่ดีคือการขับรถแดกอ่ะมันมองว่าเหมือนง่ายทางตรงๆจอดออกนี่แต่จะถามที่พี่คนดีกว่ามันยากมั้ยขับรถแดกเนี่ยยากนะพูดได้เลยว่ายากพี่ถ้าก่อนเราจะออกตัวเราคุมรถดีกอ่ะคุมรถดีแล้วปล่อยคลัตช์ดันอีกปล่อยคลัตช์ปึ้งไปข้างใต้ท้องได้ถ้าแข่งอย่างแข่งเอาเวลาถามพี่ทีละคนเลยถามพี่หมีเลยพี่ยากป่ะยากเราต้องคุมรถคุมสติเราอีกถ้าเราปล่อยคลัตช์เร็วสามารถตีกาได้เลยนะแล้วบอยอ่ะเคยเจอแบบว่าออกพลาดไหมมีครับเวลารถดูดีกันกับร้านคู่แข่งเนี้ยเวลาเบียดกันก็ต้องอยู่ที่ไหวพริบใช่ๆแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแต่ถ้าเราไม่นอนไม่อะไรเงี้ยเราขี่ไม่ได้เลยวันนั้นจะเพี้ยนเลยครับใช่ๆไล่รถไม่ถูกจะเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้นอนนี่เรียบร้อยหมดอันนี้เรื่องจริงห้ามนอนนะห้ามนอนกับแฟนด้วยมือจริงไม่ได้เลยครับอย่างนี้แฟนรู้ก็ตายเลยครับไม่ได้ครับแล้วพอนี่พอเริ่มจากออกตัวพอออกตัวไปก็มีผลคือออกดีไม่ดีงัดไม่งัดอ่ะอันนี้พอต่อช่วงสับ2มีผลไหมมีผลนี่พี่มีครับมี1 1 2 3 4 5 6อยู่ที่การต่อเกียร์
ต่อให้รถคุณเร็วแค่ไหนถ้าคุณต่อเกียร์ไม่ดีคือคุณก็จบคุณรอบเครื่องยังไม่มาคุณเตะก่อนเลยรอบมาเมื่อก่อนใส่หมวกกันน็อกใช่ป่ะพอคุณใส่หมวกกันน็อกปุ๊บมึงต้องเร็วกว่าใช่ไหมครับต้องเตะให้เร็วกว่าสุดท้ายถ้าคุณไม่แม่นจริงไม่แม่นเกียร์จริงคุณก็จบของสองจังหวะคือรอบมันจะค่อนข้างสวิงเร็วใช่ใช่รอบสูงคุณต้องแม่นรอบต้องแม่นเกียร์แม่นคาร์ดใช่ครับถ้าเผื่อรอบเยอะไปอาการเป็นยังไงนี่บอกน้องๆก่อนก็มันจะฟีเหมือนล้อไม่ลงพื้นอ่ะมันจะฟีทิ้งรถก็จะเสียเวลาไปหลายจุดรถมีหลายอาการพี่รอบถ้ารอบเยอะเกินไปก็จุกออกไม่ได้รถเป็นร้อยแทบดับเลยครับบอใช่ผมเจอมาแล้วแพ้อันนี้คืออาการรอบใช่อาการรอบรอบเยอะเกินท็อกการออกตัวเวลาเราจังหวะที่ว่าน้ำมันใช้น้ำมันเยอะเกินไปแต่ละคันไม่เหมือนกันนะแต่ละคันไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันใช่แต่ละคันไม่ใช่ว่ารถรุ่นเดียวกันเราจะมาเบิ้ลรอบกอรอบเหมือนกันมันไม่ได้ทีมงานของช่างบางช่างทำเป็นเสียรู้ใหญ่มันก็รอบเยอะใช่บางท่านช่างเสียรู้เล็กใช่มันก็รอบออกง่ายไม่ใช่พี่หมีถ้าพูดงั้นมันไม่ได้ค่าเรากอรอบเราไม่เบิ้ลทิ้งเรากอรอบสูงเราไม่เบิ้ลโอกปะหัวทิ่มดิใช่ใช่ใช่คนเราอ่ะมันต้องอยู่ที่หูจริงๆนะนักแข่งอ่ะมันพี่ยาวมันอยู่ที่หูจริงๆนะมันก็เปลี่ยนไปเยอะคือเป็นนักแข่งหูต้องดีต้องฟังเครื่องให้ได้รู้เรื่องใช่และการบริหารหูก็คือต้องให้เมียดึงบ่อยๆเหมือนโจ๊กแล้วหูก็คือจะเป็นการบริหารไม่ใช่ BS ไม่ใช่จริงๆนะเวลาแข่งรถจริงๆอ่ะรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันเวลาเราเบิ้ลทิ้งรอบสูงก็จริงอย่างที่ผมขับให้ช่างหนุ่มอ่ะเบิ้ลป้องป้องป้องแต่ หรอเราไม่ได้ทิ้งคัสเอาเองไอ้ที่ใช่งายท้องพี่โจ๊กขับ10คันไม่ท้อใหม่แค่นั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพี่เอาแล้วถ้าสมมติอย่างเงี้ยรุ่นเดียวกันฟังเสียงเสียงรถมันจะรู้แล้วถ้าไม่ได้รางวัลให้เขาอ่ะต้องขับมึง10แน่มึงหัวค่ะหูนี้แน่เลยไม่มีครับไม่มีช่างถ้าช่างอ่ะเขาไว้ใจเราเขาถึงให้เราขับใช่จริงๆนะพี่เอาช่างอ่ะถ้าเขาไว้ใจเราอ่ะเขาถึงให้เราขับถึงจะพังไม่เกี่ยวเราทำเต็มที่เขาจะดูแค่60ฟุต200เมตรใช่ไหมครับเขาขออนุญาตย้อนแล้วรถ2จังหวะคอยคิดว่า2จังหวะคือ2จังหวะมันขับเหมือนกันมั้ย Dat LSKR VR ต้องถามคนนี้ DAT LS เหมือนกัน DAT LS คือเครื่องดนตรีเดียวกันใช่ใช่ใช่แต่เครื่องการต่อเกียร์อะไรใกล้เคียงกันแต่คนนี้น่าจะขับมาทุกรูปแบบใช่ใช่รุ่นไหนขับยากที่สุดผมนะ VR สมัยก่อนสมัยก่อน VR VR เพราะอะไรพี่ดีดคาร์ดทุกวันนี้ VR ก็ขับยากจริงๆหายท้องหายท้องเขาคือเขาบอกว่าฉายาเขาคือม้าพยศใช่ม้าพยศโดดเด้งดึงดึงดึงก็ขี่ไม่ได้ล็อตตี้นะดินเนี่ยVR เนี่ยก็ขี่ยากผมเคยลองพร้อมคือเครื่องยนต์เสร็จมันที่ร้านไม่มีคนลองไม่มีคนขี่ผมเคยลองเอาไปจอดออกก่อนเลยใช้เกียร์อะไรเงี้ยยากมากพี่มันยากยังไม่ถึงสมัยก่อนรู้ป่ะสมัยก่อนยังไม่มีเกียร์ใช่เมื่อกี้1สั้นใช่1สั้นพี่หมีสับปุ๊บตีดีดเลยอ่ะดีดปึ้งพี่หมีน่ะเขาไปขับรถสมัยก่อนตอนกูเด็กเลยจำได้พี่หมีเขาเคยมีตำนานคนนี้สี่เกียร์ลอยมาแล้วรุ่นอันนี้รุ่นลุงผมเลยดีกว่าใช่ป่ะผมมันรุ่นหลานก็คือเป็น VR ที่ยกล้อ4เกียร์เลยสับเกียร์4หน้าบินไปเลยแต่ผมชอบอยู่3คนสมัยก่อนนะไอ้4คนสมัยก่อนที่ผมชอบเลยนะมีพี่หมีคนนึงมีอาจารย์ต้องแล้วก็มีพี่ปิ๊กแล้วก็มีบอยเขาใช่อันนี้คือนักแข่ง4คนใช่ที่ชอบแล้วพิตตี้ที่ชอบ4คนคือ5คน5คนใช่พี่แม่เอาอย่างงี้นะเอาอย่างงี้นะทุกวันเนี้ยรถรุ่นไหนก็ขี่ยากพี่เพราะว่าเครื่องยนต์พัฒนามาถึงโอ้โหระดับ 9V กันแล้วพี่เด็กสมัยใหม่เห็นพวกคุณขับเฮ้ยแม่ไม่กลัวกันเหรอวะพอเกียร์1ออกปั๊มปั๊มปาดดดนอนมือดึงเกียร์2หน้าก็บินรู้สึกไงกลัวมั้ยเห็นเนี่ยสมัยนี้นะผมเมื่อก่อนนะไม่เคยกลัวเลยใช่มันเป็นคนละยุคไม่เคยกลัวตอนสมัยนี้โอ้เมื่อก่อนนอนเกียร์อะไรผมว่าผมนอนเกียร์2เกียร์3คือสับ2กระโดดนอนเลยใช่ๆๆ
แล้วก็3 4ปั๊บยาวเลยใช่ๆแต่ถ้า VR ไม่ได้นะ VR คุมรถไม่ได้คุมรถไม่ได้แต่ถ้าพวกแดดเนี่ยเอาเวทได้เพราะว่ามันมีพัฒนาคือมีเกียร์แล้วรุ่นก่อนยุคก่อน MMC ด้วยนะแต่มึงดูหน้าเค้ากับหน้ามึงพอๆกันเลยอันนี้หน้าแข็งรุ่นเดียวกัน40อัพอันนี้หน้าเล็กกว่าด้วยแต่พี่หมีอ่ะแต่เค้าคือไอดอลผมไอดอลผมเลยจริงๆสมัยก่อนแล้วเมื่อก่อน PS ก็คือไอดอลผมแต่ตอนนี้ PS คือเลิกแล้วราวงการราวงการ PS ก็คือสุดยอดก็คืออาจารย์ผมอยู่วงการไหนปักเครื่องปักเครื่องก็ทำรถนะรถเขาวิ่งนะรถเขาก็ทำให้กูขี่คันแรกในชีวิตก็คือของ PS กับ PS กูก็เพิ่งมารู้จักช่วงหลังๆช่วงเพิ่งเล่นรถเนี่ยเพิ่งมาเล่น KR บอกว่ารู้จักกับ PS ก็อย่าบอกนะเดี๋ยวกลายเป็นกูแก่ก็เบาๆแล้วพยายามรักษาให้เป็นรุ่นเดียวกันรุ่นหลานจริงเออให้มันเป็นรุ่นเดียวกันคือกับเปรียบเทียบพี่ยาวนี่รุ่นเหลนเลยเนี่ยผมนะกับ PS ใครชวนมาขับใครชวนมาขับก็พี่เบียร์นะครับที่แรกผมก็เล่นสายพานอยู่กับเพื่อนพี่ช่างเจ็ดอาชาวช่างต้องจะต้องไปชวนมาขับถ้าไม่มีตัวขี่แล้วตีมาแรกอ่ะงานอะไรงานอะไรขี่ขับควายวิ่งควายไปเปล่าเออคือขี่ควายดีขี่รถได้ขี่ได้เมื่อก่อนผมอยู่พี่ต้องผมก็เล่นสายพานเหมือนกันเล่นสายพานเหมือนกันอยู่ช่างต้องจะในสามแต่เป็นเขาเป็นเพื่อนซีพี่เบียร์เขาว่าพี่เบียร์ก็แบบว่าเห็นเอ้ยผมชอบขี่รถเขาก็ให้ตามควายลองให้มาขี่ดูอะไรอย่างนี้สนามแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยที่เริ่มขี่เนี่ยแต่พี่เอสได้ที่3ก็ดีใจแล้วพี่ผมขอฝากคนหนึ่งได้ป่ะโตขี่จะเกิดมาอีกรอบนึงเนี่ยผมจะฝากบอยแคะเลยเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเลยคือบอกเลยบอยแคะมันน่าจะเป็นอาหารหมูสำหรับเขาถ้าเป็น PCXเออใช่เขาเก่งขายพานมาบอยแคะนี่ผมรับรองได้เลยเนี่ยบอยแคะเนี่ยได้อยู่แล้วโดนแดดคุณพ่อออกนี่นี่มีนี่ไอ้เจ้าของรายการเสียงขาดนี่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 มาอีกขออีกตำนานเลยขอนั่งเลยขออีกตำนานเลยแนะนำตัวหน่อยอันนี้บ้าเหมือนกันเดี๋ยวขอตำนานทีคนก่อนตำนานก่อนเดี๋ยวครับเขาคือนายนักตัวครับนาดิ้นเสียไม่ได้ครับนาดิ้นเสียไม่ได้เขาบอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนคือปตท.แรงมากจริงไหมครับแล้วรถเรามันธรรมดาที่ไหนอ่ะสุดทุกลำสุดทุกลำครับผมก็คือสังเมื่อก่อนสังกัดเดียวกันใช่พวกกันก็คือนี่ก็ดิ้นเป็นคนที่แบบชื่นชอบข้างใครในการเล่นรถดิ้นนี่ว่ะถามหมดเลยเป็นผู้จัดด้วยโอ้ตอนนี้ผู้จัดรายการใหญ่ใช่ครับผมเมื่อก่อนพูดเลยก็แหวนใช่ปะเอามาเฉยเดนนี่ว่ะเริ่มทำรถตั้งแต่รุ่นอะไรทำรถรุ่นอะไรทำรถรุ่นอะไรรถแรกที่ทำเลยC48ฮะรุ่นอะไรมิโอมิโอสีเงินไฟสองตามิโอแซดอ่ะมิโอแซดไฟสองตาช่างโลตอนนั้นลูกใหญ่ไหม9ชั้น5พอกันก็คือของคุณเขาบอกว่าในอดีตนี่คือฝั่งทนต้องรู้จักใช่ครับใช่ดังมากคนนี้ธรรมดาต้องเป็นมีโอไฟสองตาสีน้ำเงินนะแปะโรบินฮูดน่าผมได้ทุกเช้าสีเหลืองเนี่ยแล้วนอกจากมีโออ่ะคือรถคุณแม่งเอาลงตรงนะมีเกือบทุกรุ่นว้าวใครมีรุ่นอะไรในดินมีหมดอ่ะมาก่อนหลังจากมีโอเป็นรุ่นอะไรต่อมาก่อนโทนิกมีเยอะมีหลายรุ่นก็คือเขาเล่นแล้วเราก็มีอ่ะเขาถือว่าเป็นตำนานลอสซี่เมืองไทยของจริงแล้วเล่นในสนามของจริงด้วยเขามีตั้งแต่ Dad KR PCX X Max มีรถอีกวะเนี่ยรถป๊อปมั้งโอ้โหเยอะชิบหายแต่เขาเรียกกันใน PS รู้ป่ะเขาเรียกกันในนามอะไรรู้ป่ะราชาคิวโดกนี่ครับผมคืออะไรนะ9วิคันแรก9วิคันแรกของเมืองไทยก็ของเขาแบ็คลอตซี่9วินี่รถอะไรแฮนด์บนโอเพ่นซุปเปอร์โอเพ่นบนลังลาแฮนด์บนวิ่งเหรอซุปเปอร์โอเพ่นซุปเปอร์โอเพ่น2จังหวะบนโอเพ่นตอนนั้นสีม่วงสีลอตซี่เลยขึ้นลอตซี่เลยเขียวน้ำเงินวิ่งที่บุรีรัมย์แล้ววันนั้นได้แสนหนึ่งได้แสนหนึ่งคันแรกของประเทศไทยด้วยพอยิงพวกอะแสนหนึ่งพอยิงพวกวะควักเนื้อด้วยเอาไปแดกหมดเขียวแดกหมดเฮ้ยเพิ่งพับหนึ่งเงินรางวัลระดับแสนหนึ่งเนี่ยรายการคุณต้องเป็นรายการที่
มาตรฐานยิ่งใหญ่รายการอะไรพอได้ไหม NGO ครับ NGO แน่นอนแจกจริงรายการนี้ผู้จัดเองด้วยทุกวันนี้เต็มตัวครับล่าสุดสนามที่จะถึงที่ไหนครับวันที่22ตุลาครับทางยาวของตัวเองก่อนของตัวเองก่อนของตัวเองก็คุยเรื่อง NGO อยู่นี่คือ NGO 22สุราษฎร์ใช่ยาวเมตร700เมตรครับแล้วเห็นน้องๆคุยกันบอกว่าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ปลุกกระแสการขับแบบ RT เป็นเดือนนี้ที่ไหนเมื่อไหร่วันที่3ตุลาครับสิ้นเดือนนี้ครับที่ไหนครับสนามม .14 ครับผมงานอะไร FMD ครับ FMD มันย่อเสียไม่ได้เสียไม่ได้มันมีรุ่นอะไรบ้างโหมีหลายรุ่นเลยออโต้มีไหมออโต้ไม่มีมีเวฟเบปปาวานตอนนี้ LED กำลังมา LED 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 ให้ปาวานลูก56ก็คือตั้งแต่สเต็ปเล็กๆเลยใช่59ก็5 5 66 5ก็คือแบ่งรุ่นการแข่งขันชัดเจนใช่แต่ผมอยากจะดูนาดินจัดนี่ว่าสายพานปากทนก็จัดแล้วที่สนามเทพรนี่ผมจะรอดูโตคิเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกวันนี้ยังขับเองได้อยู่ไหมก็ยังเห็นขับอยู่นะยกล้อล่าสุดก็เห็นยกล้ออยู่นะขับได้ใช่ป่ะยังห้าวอยู่ขี่บ้างไม่ขี่บ้างก็แต่ถ้าวันไหนแบบว่าอยู่ว่าพีคไม่พีคเฮ้ยเสี้ยนหว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยมีมันป่ะไปแล้วก็คือมีโอเขาค่อยยก200เมตรสบายอยู่แล้วก็สุดแท้ยกขากลางด้วยขากลางนี่คือโชว์หรือเอกหรือมันเปล่าเปล่าเปล่าเนี่คือที่เรานั่งคุยกันวันนี้คือระดับขุนพลในตำนานของฝั่งทนเลยซึ่งแต่ผมไม่ต้องมาเป็นตำนานผมรุ่นหลานรุ่นหลานซึ่งเด็กๆสมัยเนี้ยบางคนอาจรู้จักไม่รู้จักเฮ้ยลุงคือใครไอ้พี่คือใครไอ้นี่คือใครนี่คือไอ้นี่คือใครน้าคือน้านี่รู้จักกันเยอะอยู่แล้วคือเมื่อก่อนน้องๆอาจจะอ้างอ่ะเฮ้ยพี่รถผมธรรมยาวสมัยนี้รายการแข่งขันเขาก็มีรองรับ1,000เมตร1โลโลกว่าเขามีรองรับคุณไปเล่นคุณไปเล่นอะไรได้ในถนนน่ะเมื่อก่อนน่ะอาจจะใช่แต่คุณลองไปสนามดิมันมีพิตงพิตตี้คุณอยากจะไปถ่ายรูปคู่ได้เขามาให้ถ่ายได้ได้นะใช่ในสนามมีพิตตี้จะองค์จะอุ้มจะอะไรก็ได้ใช่ป่ะใช่ใช่นี่มันเป็นจุดเด่นเลยอะไรวะขับไม่ได้ไม่ใช่พี่ยาวก็คือในสนามก็มีแต่คนรู้จักแล้วก็มีตากล้องโคตรเยอะเลยนะนาดินฝากอะไรที่น้องๆเด็กรุ่นใหม่ส่งท้ายคืออยากชักชวนให้ก็ฝากแบบว่าอย่าไปซิ่งหลังถนนกันให้มาในสนามอะไรครับใช่ดีกว่าทุกวันนี้มันไม่มีแล้วนะแต่ทุกวันนี้ไม่มีเลยว่ะกล้าพูดเลยว่ามันตุ้งตุ้งไม่มีนะหลังถนนเนี่ยคือเมื่อก่อนนะผมนะเมื่อก่อนแข่งถนนเท่สมัยเนี้ยถ้าใช้ง่ายผมอยู่ในวงการอ่ะผมรู้อ่ะต้องใช้คำเนี้ยคือเมื่อก่อนแม่งเท่เดี๋ยวนี้กลับกันเฮ้ยมึงอะไรไม่ใช่อันนี้คือราชาสองล้อของจริงครับนันดินเสียไม่ได้แล้วเด็กที่แบบอยากจะมาเป็นนักขับอ่ะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างต้องฝึกฝนนะพัฒนาตัวเองใช่ครับเพราะว่าไม่ลองไม่รู้อ่ะใช่ผมบอกไว้เลยว่าทุกวันเนี้ยมือใหม่ขี่ดีกว่ามืออาชีพอันนี้เรื่องจริงขี่ไหวขี่ไหวอยู่สนามมาเดินสนามเนี่ยรู้เลยมือใหม่เนี่ยขี่ดีกว่ามืออาชีพอีกทุกวันเนี้ยและข้อดีของทุกวันนี้สนามของนัดดินเขาไม่ได้อยู่เพียงแค่จุดๆเดียวเขามีงานแข่งที่ไหนบ้างครับล่าสุดสัญจรหาดใหญ่สุราษฎร์นครสวรรค์บุรีรัมย์คือเขาพยายามกระจายให้น้องๆในแต่ภูมิภาคได้เข้าถึงรูปแบบการขันอย่างถูกต้องสัญจรก็เพื่อให้เด็กยุคใหม่ๆเพื่ออยากใครจะมาขับพี่ผมอยากขับรถเป็นน่ะมาติดต่อได้เลยว่าช่างนู้นช่างนี้มาติดต่อได้เลยใช่ป่ะดีกว่าไปแข่งบนถนนสำหรับวันนี้ก็แม่เสียใจขอบคุณต้องขอขอบคุณนะครับนี่ครับนี่ครับหมีครับขอบคุณโจ๊กครับขอบคุณนะครับขอบคุณนายิ้งขอบคุณก๊อฟนะครับก็ไปดีกว่าครับวันนี้ก็อยู่นายก็คงไม่มีครับขอบคุณครับ